สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับตอนนี้ผมพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองครับอยู่ท่ามกลางบรรดาคุณน้าคุณป้าคุณอาเนี่ยนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขามีธุรกิจในครัวเรือนก็คือธุรกิจทำอิฐมอญครับทำมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายาย 20-30 ปีไม่เคยมีปัญหาครับเพิ่งมีปัญหาในปีนี้ซึ่งเศรษฐกิจตกต่ำเป็นอย่างยิ่งครับเคยขายได้เดือนหนึ่งเป็นแสนก้อนณวันนี้ธุรกิจขายได้ลดลงครับทำมาตั้งแต่รุ่นคุณป้านะครับคุณน้าแล้วก็คุณน้องทำมา3ชั่วอายุคนวันนี้มีปัญหาอย่างมากเราไปติดตามเรื่องของธุรกิจอิฐมอญที่มีปัญหาอย่างมากโดยเฉพาะผลกระทบจากภาวะอสังหาริมทรัพย์ครับปัญหาของความตกต่ำของเศรษฐกิจในเวลานี้ได้ส่งผลกระทบไปถึงอุตสาหกรรมภาคอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นธุรกิจต้นน้ำที่ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ไปยังผู้ประกอบการรายย่อยอย่างเช่นธุรกิจโรงอิฐชุมชนที่ผลิตอิฐมอญขายเป็นผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบโดยตรงที่ไม่สามารถขายอิฐได้เพราะอิฐเหล่านี้นำไปใช้ในการก่อสร้างมาถึงวันนี้ธุรกิจนี้ก็ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐบาลในด้านต่างๆทั้งเรื่องของปัญหาวัตถุดิบที่แพงขึ้นแต่ราคาขายอิฐกลับตกต่ำลงปัญหาเช่นนี้ทำให้โรงอิฐบางที่บางแห่งเปิดมาหลายชั่วอายุคนทนพิษเศรษฐกิจไม่ไหวปิดตัวลงไปในที่สุดในอดีตผู้ประกอบการโรงอิฐไม่มีปัญหาอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เช่นอย่างโรงอิฐกว่า200โรงในตำบลผงเพลงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนั้นเป็นอำเภอที่มีการผลิตอิฐประเภทต่างๆเพื่อใช้ในการก่อสร้างขึ้นชื่อแห่งหนึ่งของประเทศได้ประสบกับปัญหาเรื่องราคาวัตถุดิบในการทำอิฐที่สูงขึ้นโดยแกนนำของชาวบ้านในตำบลผงเพลงได้เปรียบเทียบราคาในยุคของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีถือว่ายุคนั้นอุตสาหกรรมภาคอสังหาริมทรัพย์รุ่งเรืองค่าวัตถุดิบที่สำคัญที่ทำอิฐต่างๆนับว่ามีราคาไม่สูงเท่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เช่นดินและแกลบที่ใช้ในปัจจุบันราคาสูงขึ้นมากแต่ก่อนเท่าตัวไม่นับรวมค่าวัตถุดิบอื่นๆที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างน้ำมันดีเซลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการปั่นดินให้ละเอียดเป็นผลให้ผู้ประกอบการต้องแบกรับภาวะต้นทุนที่สูงขึ้นแต่อิฐกลับขายได้ราคาลดลงซึ่งเป็นเรื่องผิดปกติเพราะต้นทุนแพงแต่ของขายไม่ได้ราคาสำหรับราคาขายของอิฐ3ประเภทที่เป็นราคาต่อก้อนนั้นได้แก่อิฐมอญอิฐมอกอิฐ2รูต้องบอกว่าอิฐมอญมีราคาขายที่ต่ำลงอย่างน่าใจหายเนื่องจากถ้าเปรียบเทียบกับค่าวัตถุดิบที่จ่ายไปในการทำอิฐแล้วนั้นแทบไม่เหลือกำไร35สตางค์35สตางค์ต่อ1ก้อนต่อ1ก้อนอันนี้ทำด้วยมือล้วนๆนะค่ะส่วนอันนี้ก็มีเครื่องผสมหน่อยใช่มั้ยค่ะต้องใช้เครื่องอัดเป็นก้อนออกมาอัดเป็นก้อนเค้าเรียกอิฐ2รูค่ะอิฐ2รูราคาเท่าไหร่อันนี้หนักเลยนะฮะหนักเลยหนักกว่าถ้าราคาเท่าไหร่เอ่ยเนี่ยอันนี้43สตางค์43ตังค์ต่อก้อนค่ะนะฮะซึ่งก็ไม่ได้รวมค่าขนส่งค่าค่ะมีค่าขนส่งค่าแรงอันนี้คือลูกค้าต้องรับผิดชอบเองนะค่ะอันนี้ก็คืออิฐ2ชนิดที่เรียกว่าหาเลี้ยงนะคนในป่าโมกนะคนในตำบลนี้มานมนานเหลือเกินวันนี้ถ้าไม่มีใครช่วยนะฮะก็ถือว่าอาชีพนี้เนี่ยอาจจะเรียกว่าล้มหายตายจากค่ะก็เชื่อว่ามันมีบางโรงงานไหมที่ล้มหายตายจากไปก็มีค่ะก็คือช่วงเพราะว่าต้นทุนสูงแต่ราคามันอัพไม่ได้ราคาเท่าเดิมค่ะแต่โรงงานใหญ่ๆที่อยู่ได้หนึ่งปริมาณค่ะคือปริมาณเขาทำไปเยอะแล้วก็เขาขายอาจจะดั้มราคาขายถูกลงมานะแต่ว่ามันก็มีบางแห่งหลายที่นะที่ล้มหายตายจากไปค่ะเพราะอยู่ไม่ได้ราคาไม่ไหวนะไหนจะค่าดินไหนจะค่าแปรไหนจะค่าแรงแล้วก็ค่าน้ำมันเครื่องยนต์ด้วยค่ะใช่น้ำมันตอนนี้เป็นปัญหามากครับอุตสาหกรรมภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ชะลอตัวทำให้นายทุนไม่ซื้ออิฐมอญเพื่อก่อสร้างส่งผลให้ผู้ประกอบการขายอิฐมอญขายได้น้อยลงโดยจะเห็นได้จากการเผาอิฐมอญซึ่งอดีตเคยขายอิฐมอญได้ถึง 300,000 กว่าก้อนต่อเดือนแต่ในปัจจุบันเหลือไม่ถึงแสนก้อนต่อเดือนเท่านั้นนั่นแสดงให้เห็นว่าการสั่งซื้ออิฐก้อนอิฐมอญ
เพื่อก่อสร้างมีจำนวนลดลงมากกว่าครึ่งเผาเผาเผาเตาแล้วเผาอิฐด้วยเดือนหนึ่งเมื่อก่อนเนี่ยผมเผาได้ประมาณ300,000-300,000มาตก400,000แต่เดี๋ยวนี้300,000 บาท300,000ก้อนอ๋อนึกว่าบาทนะแล้วเดี๋ยวนี้ได้กี่บาทเดือนสามแสนสามแสนก็4,500เดือนละ4,500เมื่อก่อนนี้เดี๋ยวนี้ได้แค่บางทีไม่ได้แสนแสนนึงก็1,500คือบางเดือนไม่ได้1,500ด้วยซ้ำครับเพราะอิฐส่งไม่ได้ขายไม่ออกเออแล้วก็เต็มโรงไม่รู้จากที่ไหนเข้าอ๋อตอนนี้ยังเผาอยู่แต่ว่ามันเผาให้โลหกครับผมดูไปเนี่ยบางทีไปจ้างเขาหาบแกบหาบแกบก็คือเตาหนึ่งเนี่ยก็แสนละ400เออ63เลยผมเออนี่บ้านมันมีอยู่ก็ต้อมเออก็เศรษฐกิจแย่ถ้าพูดรุ่นทักษิณเป็นนะครับเออเศรษฐกิจตัวนั้นบูมเอออีกนี่ทำไม่ทันครับรถออกวันที่4 คัน 5 คันเดี๋ยวนี้อาทิตย์ที่ออกแค่ได้แค่2คันคันหนึ่งกว่าจะเป็นอิฐแต่ละก้อนนั้นผู้ประกอบการต้องใช้ความพยายามในการผลิตอย่างมากไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนของการผสมดินกับแกลบการแช่ดินการปั่นดินให้ละเอียดการพักดินการขึ้นรูปการตากแดดรวมทั้งการเผาอิฐทุกขั้นตอนล้วนแต่มีความพิถีพิถันในการผลิตเพราะใช้แรงงานคนแต่ค่าแรงค่าวัตถุดิบกลับไม่คุ้มกับราคาขายอิฐมอญโรงอิฐมอญถือเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีการผลิตมานานกว่า100ปีกว่า3ชั่วอายุคนซึ่งในวันนี้โรงอิฐมอญกำลังค่อยๆปิดตัวลงเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ถดถอยรวมทั้งภาครัฐยังไม่มีการเข้ามาสนับสนุนในเรื่องของภาคอสังหาริมทรัพย์อย่างชัดเจนทำให้ผู้ประกอบการอย่างโรงอิฐมอญนั้นต้องแบกรับภาระปัญหาต่างๆโดยลำพังทั้งที่การทำอิฐมอญถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยที่ยังคงอนุรักษ์เอาไว้ตราบใดที่ภาครัฐยังเมินเฉยกับปัญหาดังกล่าววันหนึ่งคนรุ่นหลังอาจไม่มีโอกาสได้เห็นโรงอิฐมอญที่เป็นมรดกรุ่นปู่รุ่นย่าของไทยโรงอิฐมอญถือเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีการผลิตมานานกว่า100ปีกว่า3ชั่วอายุคนซึ่งในวันนี้โรงอิฐมอญกำลังค่อยๆปิดตัวลงเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ถดถอยรวมทั้งภาครัฐยังไม่มีการเข้ามาสนับสนุนในเรื่องของภาคอสังหาริมทรัพย์อย่างชัดเจนทำให้ผู้ประกอบการอย่างโรงอิฐมอญนั้นต้องแบกรับภาระปัญหาต่างๆโดยลำพังทั้งที่การทำอิฐมอญถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยที่ยังคงอนุรักษ์เอาไว้ตราบใดที่ภาครัฐยังเมินเฉยกับปัญหาดังกล่าววันหนึ่งคนรุ่นหลังอาจไม่มีโอกาสได้เห็นโรงอิฐมอญที่เป็นมรดกรุ่นปู่รุ่นย่าของไทยอันนี้คือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมอยู่ที่ตำบลผงเพงผมเพงนะฮะอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองครับก็เป็นเรื่องราววิถีชาวบ้านวิถีชุมชนครับ